ดูกำหนดการกันหน่อยนะครับความเคลื่อนไหวและการตัดสินใจอนาคตทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์และวันพรุ่งนี้เนี่ย 9:30 ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะแถลงผลงานการดำเนินงานปีที่4ของรัฐบาลและที่เขาวางเอาไว้คือนายกประยุทธ์จะเป็นผู้แถลงเพียงคนเดียวและไม่มีการตอบคำถามสื่อมวลชนเช้าแถลงผลงานบ่ายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพร้อมแกนนำพรรคและคีย์แมนของพรรคพลังประชารัฐจะเข้าพบนายกรัฐมนตรีในช่วงเวลาประมาณ 16:00 นเศษเพื่อเชิญให้เป็นหนึ่งในรายชื่อผู้เสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีเห็นเขากำหนดเลือกไว้เลยนะ 15:45 จะไปสู่ขอที่ห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลและจะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนทุกแขนงบันทึกภาพและนำเสนอข่าวได้ก็มีการตั้งข้อสังเกตจากนักข่าวว่ากำหนดการของนายกในการเดินทางตรวจราชการในพื้นที่กทม.เขตจตุจักรในวันเสาร์นี้ที่เดิมทีเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะมีกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกับประชาชนที่มาออกกำลังกายช่วงเช้าที่สวนวชิระเบญจทัตก่อนจะไปพบกับตัวแทนผู้ค้ากลุ่มสหกรณ์สมาคมกลุ่มตัวแทนผู้ค้าที่ตลาดนัดสวนจตุจักรปรากฏว่าเมื่อก็คือวันนี้นะคณะทำงานนายกได้พิจารณาให้เลื่อนกิจกรรมดังกล่าวไปก่อนเพราะกลัวว่าอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายเลือกตั้งได้เพราะว่ามีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งออกมาแล้วและกำลังจะเป็นหนึ่งในว่าที่นายกรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐเอาดูฝั่งที่จะไปเชิญก่อนนะคะวันนี้ที่พรรคพลังประชารัฐคุณอุตมสาวนายนก็ให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนในการเสนอชื่อแล้วก็จะไปเชิญพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีหัวหน้าคสช.ให้มาอยู่ในบัญชีรายชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคบอกว่าพรรคเนี่ยได้ประสานไปถึงทีมงานของพลเอกประยุทธ์เรียบร้อยแล้วว่าหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคในวันพรุ่งนี้ตนจะนำคณะผู้บริหารพรรค 4-5 คนไปเข้าพบพลเอกประยุทธ์ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเวลา 16:30 นาทีเพื่อเชิญพลเอกประยุทธ์ให้มาอยู่ในบัญชีนายกรัฐมนตรีลำดับที่1ของพรรคพร้อมกับนำเอกสารที่เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางของพรรคไปมอบให้เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจตอบรับส่วนการเชิญอีกชื่อนึงก็คือคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีให้มาอยู่ในบัญชีรายชื่อด้วยเนี่ยทางพรรคยังไม่ได้ติดต่อคุณสมคิดอย่างเป็นทางการเนื่องจากคุณสมคิดเนี่ยยังติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศคาดว่าเมื่อเดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วเนี่ยก็จะติดต่อประสานงานไปทั้งนี้เมื่อเชิญพลเอกประยุทธ์แล้วก็ยังตอบไม่ได้ว่าพลเอกประยุทธ์จะตอบรับเมื่อไหร่นะพรรคคาดหวังว่าพลเอกประยุทธ์จะกรุณาตอบรับคำเชิญของพรรคก็คิดว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยคงต้องใช้เวลาพิจารณาเอกสารสักเล็กน้อยอ่ะก็ยังมีเวลาหน้าถึง 4-8 กุมภาพันธ์ในการจะยื่นชื่อต่อกกต.นะครับ คุณกอบศักดิ์ภูตระกูลโฆษกพรรคพลังประชารัฐก็พูดถึงการส่งเทียบเชิญเนี่ยโดยบอกเลยนะครับว่าพรุ่งนี้ 15:45 ก้าวเท้าออกจากที่ทำการพรรคไปยังทำเนียบรัฐบาลถึงทำเนียบประมาณ16:00 ใช่ไหมแล้ว16:30 ก็เชิญพลเอกประยุทธ์มาอยู่ในบัญชีรายชื่อว่าที่นายกก็แต่กอบศักดิ์ก็พยายามจะบอกว่า 15:45 พรุ่งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกำหนดฤกษ์ยามแต่อย่างใดเข้าใจว่าเป็นฤกษ์สะดวกมากกว่าเลขาธิการสำนักนายกจัดเตรียมห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อเตรียมรับคณะพปชรจะเข้าเทียบเชิญพลเอกประยุทธ์นั่งบัญชีรายชื่อแต่ใช้เวลานอกราชการเพราะครัวมีปัญหาโโนี่คือทำไมต้อง 16:30 คือใช่ครับกำหนดการของนายกเนี่ยช่วง 15:00 นก่อนที่คณะพปชรจะมาเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะเปิดโอกาสให้เลขาธิการมูลนิธิเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์นำผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2561พร้อมคู่สมรสเข้าเยี่ยมคารวะนายกที่ห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าส่วนเจ้าตัวเนี่ยนะคะที่ทำหน้าเครียดๆเนี่ยก็เป็นพาดหัวข่าวบอกบิ๊กตู่ยังกักตอบรับนายกในบัญชีพปชรโดยบอกว่ายังมีเวลาตัดสินใจจนถึง8กุมภาพันธ์โดยบอกด้วยว่าประชาชนอยากให้ทำก็อยู่ต่อนะถ้าอยากให้ทำก็ล่ะถ้าอยากให้ทำต่อก็อยู่แต่ว่ายืนยันว่าไม่ได้วางแผนมาก่อนไอ้ประโยคนี้มันจี๊ดมากเลยคือมีคนนึงถามว่าที่จะอยู่ต่อถ้าอยู่ต่อเนี่ยถามจริงๆเถอะตั้งใจมาตั้งแต่วันที่22ปีอะไร57ใช่ป่ะ22พฤษภาคม57ถ้าเกิดสมมติตอบรับว่าจะอยู่ต่อเนี่ยคำตอบเนี้ยมันมีมาในใจหรือคิดมาตั้งแต่ยึดอำนาจเลยเปล่าไอ้10คำถามนั้นหายไปเลยจำได้นะหายไปแล้ว10คำถามเราไปฟังช่วงหนึ่งครับที่ท่านพูดเรื่องนี้
ยังก็เสนอก็เรื่องเขามาเชิญผมเมื่อไหร่ก็จะผมมีเวลาถึงวันที่8นั่นแหละเขามาเชิญผมเมื่อไหร่ก็ผมก็รับยินดีขอบคุณแต่ยังไม่รับขอบคุณที่เชิญก็มาเชิญก็รับทราบว่ามาเชิญผมแต่ผมจะรับไม่รับผมมีเวลาพิจารณาที่จะประกาศรับเซ็นตอบรับเป็นเอกสารผมถึงวันที่8อ่ะไม่ต้องมาถามผมทุกวันหรอกไม่เคยคิดอยู่แล้วไม่เคยคิดแม้แต่วันเดียวก็5ปีก็เห็นปัญหาต่างๆมาก็มันจำเป็นต้องทำต่อหรือเปล่าประชาชนเขาอยากให้เราทำหรือเปล่ามันก็อยู่ประชาชนน่ะมันอยู่ที่ผมนี่ไม่เกี่ยวนโยบายเพราะผมเดินต่อไม่ได้ผมต้องเดินต่อด้วยนโยบายของรัฐบาลใหม่ผมเอานโยบายรัฐบาลใหม่ที่อยากจะเป็นรัฐบาลมาดูที่ว่าของใครเป็นยังไงแล้วผมก็จะเลือกตัดสินใจของผมกับพรรคนั้นก็ทางนั้นก็จบแล้วโอเคแล้วก็เดินกลับเลยสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ว่ากันว่าจะเป็นหนึ่งในว่าที่รายชื่อนายกของพรรคปปช.ไปพูดที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะในช่วงที่ไปนำคณะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลไทยจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นกับนักลงทุนที่จังหวัดโอซาก้าและจังหวัดเกียวโตนายกคุณสมคิดนะครับได้พูดถึงการที่อุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคปปช.แถลงมติของพรรคปปช.ที่จะส่งเทียบเชิญพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกรวมทั้งสมคิดด้วยเนี่ยอาจารย์สมคิดบอกว่าผมเองก็ยังไม่ได้รับการติดต่ออย่างเป็นทางการทั้งสิ้นกลับไปประเทศไทยค่อยว่ากันไม่ปฏิเสธนะแต่ยังไม่ได้รับการติดต่ออย่างเป็นทางการกลับไปประเทศไทยค่อยว่ากันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพลเอกประยุทธ์จะรับเป็นแคนดิเดตนายกของพปช.ส่วนผมเองเคยประกาศว่าประเทศไทยช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญและเห็นว่าพลเอกประยุทธ์เป็นผู้นำที่เหมาะกับสถานการณ์ณวันนี้ก็ยังมีความเห็นเหมือนเดิมก็หวังว่าท่านจะรับเป็นแคนดิเดตของพรรคที่ท่านเห็นสมควรและเห็นว่าเหมาะสมส่วนลูกน้องผม4รัฐมนตรีที่ออกไปตั้งพรรคต้องให้กำลังใจเขาไม่ได้หมายความว่าเป็นพรรคพลังประชารัฐแต่การที่คนมีความรู้ความสามารถมีการศึกษาดีตั้งใจดีอย่าง4คนเนี้ยถ้าเขากล้าสละตัวเองไปทำการเมืองเพื่อทำให้การเมืองดีขึ้นก็ควรอย่างยิ่งที่เราจะสนับสนุนไม่ว่าเขาจะไปทำพรรคอะไรก็แล้วแต่ละเขาเคยบอกว่าจะลาออกก็ลาออกตามที่พูดไว้เห็นไหมผมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ดีในอนาคตข้างหน้าก็ขีดเส้นใต้ไว้หน่อยหนึ่งว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกว่ากลับไปประเทศไทยค่อยว่ากันสำหรับตัวดร.สมคิดส่วนอีกรองหนึ่งนะคะนอกจากรองสมคิดก็มีรองชัดชัยใช่ไหมพลเอกชัดชัยสาลิกัลยะที่เขาบอกเป็นเพื่อนรักของบิ๊กตู่เนี่ยเขาไปถามกันว่าตกลงนายกจะตอบรับไหมเตรียมรับเทียบเชิญแล้วตนไม่มีความเห็นในเรื่องดังกล่าวแล้วก็ไม่อยากก้าวไก่ก็แล้วแต่ท่านน่ะให้ท่านตัดสินใจถามว่าทำงานกับนายกมา 4-5 ปีโดยศักยภาพบิ๊กตู่เนี่ยเหมาะสมจะไปต่อไหมพลเอกชัดชัยบอกว่าจริงๆท่านก็เหนื่อยมากนะพูดในฐานะเพื่อนเนี่ยโหรู้สึกสงสารเพื่อนท่านเหนื่อยมากในช่วงเวลาที่ผ่านมาท่านเป็นคนตั้งใจทำงานเวลาจะทำอะไรก็ตั้งใจจะทำให้ดีทั้งหมดตนเชื่อว่าท่านต้องตัดสินใจด้วยตัวเองและตั้งแต่เป็นเพื่อนกันมารู้ว่าเวลาที่ท่านตัดสินใจเนี่ยจะมีหลักคิดและเหตุผลเป็นข้อๆเป็นขั้นเป็นตอนเสมอฉะนั้นท่านคงคิดอย่างรอบคอบแล้วในการตัดสินใจท่านเสียสละมากเป็นอย่างเวลาวันนี้ช่วงนี้ก็โดนรุมทุกทางโดนรุมละ เป็นห่วงหรือไม่หากพลเอกประยุทธ์จะลงสนามการเมืองเพราะว่าต้องโดนขุดคุยและโจมตีบิ๊กชัดก็บอกว่าอยากเห็นสังคมไทยเนี่ยหลุดพ้นและก้าวข้ามจากเรื่องพวกนี้ถ้ายังไม่หลุดพ้นไม่ก้าวข้ามเราก็หาคนดีๆมาทำงานยากความจริงประเทศไทยเนี่ยคนดีมีความสามารถอยากช่วยประเทศมีอยู่มากแต่พอเจอแบบนี้ก็ไม่ค่อยอยากเข้ามานอกจากนี้บางเรื่องที่โจมตีก็ไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็กลายเป็นคนนี้เป็นคนไม่ดีไปเมื่อถามว่าส่วนตัวสนใจจะเล่นการเมืองหรือเปล่าบิ๊กฉัตรก็ยิ้มหัวเราะและไม่ตอบ ก่อนจะพักอีกรอบนะเราไปดูการส่งสัญญาณทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งของพลเอกประยุทธ์คราวนี้บนโพเดียมงานเดิมบนโพเดียมพลเอกประยุทธ์บอกว่ารัฐบาลหน้าต้องเป็นรัฐบาลที่สามารถปรองดองทุกพรรคการเมืองได้ทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยลองค่อยๆตัดไปไล่เรียงไปนะฮะใครที่สามารถปรองดองกับทุกพรรคการเมืองได้บ้างตอนนี้มี3ก๊กใช่ไหมเดี๋ยวเรื่อง3ก๊กเนี่ยอาจารย์วีระพงษ์รามังคุลเขียนไว้เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่พลเอกประยุทธ์เลือกพูดยังไงเรื่องให้เลือกพรรคที่สามารถปรองดองกับทุกพรรคการเมืองได้ไปฟังครับ
มวลมาเรียกร้องนั่นแหละประเด็นสำคัญถ้าเราทำไปแล้วผมโอเคแต่เรายังเจอปัญหานี้โอเครัฐบาลง่ายย้ายใครมาใช้ประโยชน์จากท่านจากความบริสุทธิ์ใจซื่อของท่านเนี่ยไปใช้ประโยชน์จากการเมืองโดยเด็ดขาดนะผมเตือนท่านเลยนะถ้าไม่คิดแบบที่ผมคิดไม่ทำแบบที่พวกเราทำกันวันนี้ที่พวกเราพูดกันวันนี้ไม่มีทางแก้ปัญหานี้ได้ผมยืนยัน 100% ทั้งชาตินี้และชาติหน้าเข้าใจยังถ้าเราทำไม่ทันอย่างที่ผมว่าเนี่ยลูกหลานถ้าความลำบากแบบนี้แหละวันหน้านายกตีใครก็ไม่รู้มาแน่ตรงนี้แล้ววันหน้าจะ5คน10คนคนละพวกก็เปลี่ยนคนจะลูกหลานเขามันก็ปัญหาเดิมนี่แหละเพราะมันพูดกับบัญชีรัฐบาลแล้วแต่รัฐบาลไหนล่ะที่ทำมาแก้แบบนี้ให้ท่านมาพูดอย่างเงี้ยฟังท่านอย่างเงี้ยแล้วมาทำให้ได้กับท่านนะเสียงผมอาจจะดังไปหน่อยนะวันนี้ตั้งใจจะพูดเสียงก็เบาตั้งใจทำเสียงหล่อแบบบางคนก็หน่อยทำไม่ได้นะเพราะงานมันเยอะไงมันท่วมท้นทั้งตัวในสมองในหัวเนี่ยทุกคนเครียดหมดอ่ะนะฟังแล้วก็ไม่สบายใจว่าเออเราทำไปแล้วหรือยังเราทำไปถูกหรือเปล่าเนี่ยเออทำไมเขาไม่เข้าใจเราเออบางอย่างเราทำไม่ดีนี่นะต้องยอมรับกันนะเราต้องยอมรับแล้วคิดแบบผมคิดเนี่ยมันถึงจะไปได้นะถ้าเราฟังแต่เพาะๆดีๆนะใช่ครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดีผมจะส่งน้ำให้ท่านนะครับเป็นขยะผมจะทำให้ครับทำเสียงรอทั้งวันอีพวกกันดารัฐบาลอย่างเดียวเลยโอ้โหมีสองพวกเดี๋ยวก็ตายแล้วใช่ไหมไปโดนก็อ้าวไอ้นี่พูดเพาะดีไหมนายกก็ยุ่งพูดไปเพาะพูดไปเพาะแต่ผมทำจริงใช่ไหมเราเพราะผมกำลังทำอยู่นะพอบอกอย่างนี้แบบได้เปรียบผมได้เปรียบอีกแล้วทั้งที่ผมจะไม่ทำอะไรสักอย่างที่จะไปการเมืองก็เขียนทุกวันนิยายเขียนได้ทุกวันเอาไว้ผมเข้าไปก่อนนะแล้วค่อยว่ากันผมก็ต้องระมัดระวังให้มากที่สุดนะวันนี้จะได้เปรียบยังไงล่ะแล้วแต่ก่อนท่านเป็นรัฐบาลท่านไม่ได้เปรียบผมอ่ะท่านเป็นรัฐบาลมาก่อนทั้งนั้นแหละไอ้ที่ผมรู้ๆเนี่ยนะวันนี้รัฐบาลหน้าต้องเป็นรัฐบาลที่สามารถปรองดองทุกภาคการเมืองได้ทำให้เมืองสงบเรียบร้อยทุกอย่างมันอยู่ที่ใครประชาชนทั้งสิ้นชาวโยมไม่แบ่งเป็นผู้เป็นฝ่ายประชาชนจะเป็นตัวกำหนดเองว่าทุกคนต้องปองรองกันมาเป็นรัฐบาลกันเนี่ยหลังเลือกตั้งจะเดินขบวนอีกไม่ได้เลยว่าตีอีกไม่ได้ประชาชนเป็นผู้กำหนดทั้งสิ้นเพราะท่านเป็นคนเลือกตั้งนะและพรรคการเมืองใดก็ตามที่มีวิวัยในการที่จะปองรองทำให้ทุกคนมาทำงานเพื่อประเทศชาติโดยไปรู้จักการเมืองใหม่ทั้งหมดนั่นแหละท่านควรสนับสนุนอย่างนั้นเข้าใจป่าวเข้าใจป่าวตอบสิจริงเหรอถามมาแล้วนายกไหมรักค่ะรักค่ะถ่ายรูปไหมถ่ายค่ะพอถึงเวลาตอนพอผ่านไปสักพักด่าก็ดังกลับไปที่พูดไว้แล้วพูดเผลอๆพูดไปไม่ได้รักจริงรักใครรักให้จริงไงนะสุดท้ายนี้เนี่ยโอ้พูดมันนานแล้วตั้งแต่พูด15ทีมีเนี่ยเห็นหน้าพวกเราดีใจไงแล้วผมก็เก็บทุกอย่างไว้ทีเดียวหยอดมุกหยอดมุกอะไรกันทุกอารมณ์เลยนะฮะไม่รู้เมื่อกี้นี้พลเอกประยุทธ์พาดพิงใครบ้างรอรอพูดรอรอนิ่มนิ่มไอ้ที่พูดเป็นรัฐบาลมาแล้วเท่านั้นแหละเออคนนั้นแหละลองไปดูว่ามีใครโดนบ้างบนหน้าปกผู้จัดการสุดสัปดาห์เล่มใหม่ตอนนั้นลองไปดูครับหน้าปกผู้จัดการสุดสัปดาห์เล่มใหม่นี่ไม่รู้ว่าเมื่อกี้พลเอกประยุทธ์พาดพิงถึงใครบ้างนะคนไหนหล่อดูซิเสียงคนไหนหล่อคนไหนเสียงหล่อหล่อต้องโดนบ้างละในนี้เป็นรัฐบาลมาแล้ว เป็นรัฐบาลมาแล้วต้องโดนบ้างละอย่างน้อยก็เจอแล้วสองคน โอเคแต่บอกปกของผู้จัดการสุดสัปดาห์ครับ วันนี้ นายกคนใหม่คนไหนดีจ๊ะสังเกตนะครับ คนที่มีเครื่องหมายคำถามอยู่ทางซ้ายตรงแถวๆคำว่าคนสองคนนั้นคือลุงกำนันกับหม่อมเต่า นี่เป็นปริศนาธรรม ปิดท้ายหน่อยฮะปิดท้ายล่าสุดทางด้านโฆษกรัฐบาลคุณพุทธิพงศ์ปุณกันออกมาให้สัมภาษณ์หลังคุณวิษณุเครืองามไปหารือกับกกต.ใช่ไหมแล้วก็หารือกับทางรัฐบาลด้วย กรณีถ้าเกิดพลเอกประยุทธ์เนี่ยตอบรับลงพักการเมือง ว่าจะทำอะไรได้บ้าง ก็บอกว่ามีการหารือกันถึงเรื่องรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทางกฎหมายถือว่าไม่มีข้อจำกัด
สามารถทำได้ปกติตามเนื้อหาที่เคยทำส่วนการหารือถึงการประชุมครม.นอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรและการลงพื้นที่นั้นในทางกฎหมายยังถือว่าทำได้แต่อาจมีการหารือเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเนื่องจากแต่ละครั้งเนี่ยมีประชาชนข้าราชการรวมถึงพรรคการเมืองมาร่วมต้อนรับเป็นจำนวนมากก็อาจจะต้องระมัดระวังไม่ปฏิบัติกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนต้องไม่ไปให้คุณให้โทษกับพรรคการเมืองอื่นและนายกต้องระวังการพูดคุยกับประชาชนและการให้สัมภาษณ์ที่จะไม่ไปกระทบกับการเลือกตั้งหรือว่าพรรคการเมืองเพื่อป้องกันข้อครหาที่เป็นผู้คุมกฎและก็เป็นผู้เล่นไปในตัวรวมถึงทุกอย่างที่ทำก็ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะให้คุณให้โทษกับพรรคที่เสนอชื่อตัวพลเอกประยุทธ์ไปนะฮะหากพลเอกประยุทธ์ตอบรับการเสนอชื่อผู้สมัครของพรรคนั้นสามารถขึ้นรูปคู่บนป้ายหาเสียงกับพลเอกประยุทธ์และผู้สมัครส.ส.ของพรรคนั้นได้แต่ห้ามมีการปราศัยคุณพุทธิพงษ์ยังยืนยันด้วยว่ารัฐบาลยังมีอำนาจเต็มในการอนุมัติงบประมาณแต่งตั้งโยกย้ายเป็นไปตามปกติเช่นเดียวกับการลงพื้นที่ในต่างจังหวัดส่วนประชุมครม.สัญจรอาจจะมีการหารือเป็นรายครั้งว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ส่วนการใช้โซเชียลมีเดียทั้ง3ช่องทางของนายกคือ Facebook Twitter Instagram ถือเป็นการดำเนินการส่วนตัวของนายกไม่เกี่ยวกับหน่วยราชการแต่ในอนาคตนะคะถ้านายกตอบรับขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อความปลอดภัยเนี่ยเขาอาจจะส่งหนังสือถึงกกต.แล้วก็ต้องหยุดโพสต์อ๋อเหรอหยุดโพสต์ข้อความผ่าน3ช่องทางเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้งอ๋อนี่คือสิ่งที่ทำได้ทำไม่ได้ถ้านายกยอมตกปากรับคำอยู่ในบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองนะครับ อยู่ในบัญชีนายกของพรรคการเมืองดูก็เหมือนจะทำหมดแล้วนะส่วนพรุ่งนี้ใครที่ไปแห่ขันหมากอย่าไปเปิดเพลงนี้เข้าเชียวนะครับเพราะเพลงนี้เป็นของพลเมืองโต้กลับไหนเป็นไงเดี๋ยวนายกเครื่องเอา เราปิดเบรกด้วยเพลงนี้นะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังยิ่งฟังเหมือนใจอยากเข้าคูหาชิงจับรักคองเหมือนใจพี่ร้องเชิญชวนอยากจะเดินเข้าคูอยากจะเดินขบวนไปแทงสวนด้วยปากกาเอากาลูประชาธิปไตยเสียง